ท่านประโยคาวจรทั้งหลายสำหรับเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานด้วยกรรมฐานแล้วตอนนี้ไปโปรดสนับการแนะนำในเรื่องการเจริญพระกรรมฐานแต่ว่าการแนะนำกันในย่านนี้ก็จะถือบุคคลตัวอย่างเป็นสำคัญเพราะว่าหลักวิชาสำคัญใหญ่ๆทั้งหมดท่านสดับกันมาแล้วเช่นมหาปฏิปทานสูตรและกรรมฐาน40นิวรณ์5นิวาจริต6แล้วก็ปกิณกะต่างๆก็พูดกันมาหมดแต่คืนพูดไปพูดมามันก็ไม่มีอะไรในการเจริญพระกรรมฐานถ้าเราจะเอากันจริงๆแล้วก็เป็นคนที่มีกำลังใจเข้มแข็งที่อย่างเดียวไม่ยอมก้มหัวให้กับกิเลสมันก็หมดเรื่องทุกอย่างมันอยู่ที่กำลังใจไม่ใช่เรื่องของกายฉะนั้นนักเจริญกรรมฐานที่ไปสนใจกับกายมันยังไกลจากความเป็นจริงมากคือเรื่องของกายทั้งหมดอย่าไปสนใจมันถ้าเราไปสนใจกับกายว่าต้องนั่งท่านั้นต้องนอนท่านี้ต้องเดินเดินท่านั้นต้องยืนท่านี้ก็เสร็จอย่างนั้นเขาเรียกกันว่าฝึกกายการบรรลุมรรคผลการทรงฌานสมาบัติเขาไม่ได้เอากายไปบรรลุเขาไม่ได้เอากายไปได้ฌานสมาบัติ ผลที่จะพึงได้จากการเจริญพระกรรมฐานเพื่อหวังความเป็นสุขมันอยู่ที่จิตตามที่ฟังมาแล้วเรื่องพระโพธิละเมื่อคืนนี้ที่เนนบอกกับท่านบอกว่าจงปิดทวารทั้งห้าเสียให้หมดเปิดไว้ทวารเดียวคือมโนทวารเป็นอนุวาสเราจะบรรลุมรรคบรรลุผลก็ดีจะทรงฌานโลกีก็ดีจะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ก็ดีหรือว่าจะเป็นคนระยำปำเปรแบบไรก็ดีมันอยู่ที่ใจตัวเดียว ถ้าใจของเราพ้นจากสภาวะเป็นทาสของกิเลสเมื่อเราสามารถชนะกิเลสได้เราก็เป็นพระอรหันต์เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระวิชิตมารสอนเราในสอนให้รู้จักคุณค่าในการใช้กำลังใจตามที่ท่านทราบมาแล้วในบารมี10บารมี10ก็หมายกันว่าการทำกำลังใจให้เต็มบารมีนี่แปลว่าเต็ม ว่าเอากันจริงๆจังๆก็ไม่รู้ว่าเต็มตรงไหนอะไรมันเต็มในที่สุดเราก็มาจับกันได้ว่าใช้กำลังใจเต็มเท่านั้นถ้ากำลังของใจของท่านเต็มในบารมี10เรื่องความเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ต้องคุยกันก็เป็นแล้วความจริงถ้าฝึกบารมีเสร็จไปครบสิบไปครบถ้วนก็เป็นพระอรหันต์ได้แล้วคนที่จะเป็นพระอรหันต์ก็ต้องอาศัยบารมี10นั่นเองถ้าขาดบารมี10บกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็อย่าพึงคิดว่าแม้แต่พระโสดาบันก็เป็นไม่ได้เป็นอันว่าบารมีสิทธิ์ได้ประจำใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายท่านตายอยู่เป็นปกติ ท่านผู้นั้นก็ถือว่าเข้าถึงที่สุดแห่งหลักสูตรในพระพุทธศาสนาวันนี้ก็มาดั้งนั่งฟังเรื่องพระตัวอย่างพระตัวอย่างนี้ท่านก็ให้นามว่าภิกษุ500รูปแต่ว่าเบื้องต้นได้เขียนไว้บอกว่าภิกษุเรื่องของภิกษุประมาณ500รูป
นี่ท่านใช้คำว่าประมาณเพราะสับว่า500นี่ผมเห็นว่าจะเป็นสาธารณะเกินไป โจรก็โจร500พระก็พระ500บางทีจะเป็นคำนิยมสำหรับในสมัยนั้นว่าอะไรอะไรมันมากสักหน่อยก็ยก500ขึ้นเป็นที่ตั้งเพราะอะไรเพราะว่าสมัยนั้นเขานับโกดนับแสนกันเขานับโกดเขาไม่ได้นับล้านนับแสนทรัพย์สินบุคคลที่จะเป็นมหาเศรษฐีได้ต้องมีทรัพย์ตั้งแต่80โกดขึ้นไปถ้าต่ำกว่า80โกดมาถึง40โกดเขาเรียกกันว่าอนุเศรษฐีต่ำลงมากว่านั้นเขาเรียกว่ากหบดีทีนี้คำว่า500จึงเป็นของเล็กอย่างนางวิสาขามหาอุบาสิกาแต่บอกว่าเมื่อเกิดมาแล้วพ่อแม่ก็หาหญิงที่เป็นบริวารให้500ความจริง500นี่เห็นจะเป็น500ดีไม่ใช่500เลวที่เราได้กันว่า500มันเป็นประเภท500เลวฟังเรื่องราวของท่านต่อไปตามพระบาลีกล่าวว่าพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ทรงเสด็จประทับยับยั้งสำราญอิทธิยาบถปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารสมเด็จพระวิชิตมารทรงปรารภภิกษุประมาณ500รูปให้เป็นเหตุสมเด็จพระบรมโรคราชเชษฐ์จึงทรงตรัสพระธรรมเทศนาว่าวสิกาวิยะปุพพานิเป็นต้นเรื่องนี้สั้นนิดเดียว ตามพระบาลีที่พระอานนท์ได้ทรงกล่าวว่าดังได้สดับมาแล้วคำนี้นะเป็นความฉลาดของพระอานนท์ท่านยกตนว่าเรื่องนี้ท่านไม่ได้รู้เองถ้าได้ฟังมาจากองค์สมเด็จพระวทีปแก้วทรงแสดงจำไว้ด้วยนะครับจริยาของพระอานนท์นี่จำท่านไว้ท่านจะไม่ยอมกล่าวว่าธรรมะเรื่องนี้ท่านรู้มาแล้วท่านจะใช้คำว่าได้ยินมาแล้วอย่างนี้ คำว่าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเรียนพระกรรมฐานในสำนักขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วต่างคนต่างก็บำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่าสมณธรรมแปลว่าธรรมเป็นเครื่องสงบระงับจากกิเลสสมณะแปลว่าสงบสมณะแปลว่าลอยแล้วซึ่งบาปทำบาปให้มันพ้นไปจากใจบาปก็คือความชั่วได้แก่กิเลสในตอนหนึ่งท่านกำลังนั่งเจริญพระกรรมฐานกันอยู่คำว่าเจริญพระกรรมฐานพอได้โปรดทราบว่าไม่ใช่นั่งหลับตากันเสมอกรรมฐานหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้เพราะว่าเราสามารถจะคุมกำลังใจให้อยู่ในขอบเขตในคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระบรมโลกาธิราชทรงตรัสว่าใช้อารมณ์แบบนี้กิเลสจะพินาศไปฉะนั้นเวลาที่เราเจริญกรรมฐานตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งหลับตาเสมอไปเรื่องหลับตาจริงๆผมว่ายังไม่เก่ง คนที่หลับตาเก่งนานๆจะนึกว่าจะได้กรรมฐานดีผมไม่เชื่อว่าถ้าจะดีจริงๆมันต้องดีทั้งหลับตาแล้วก็ดีทั้งลืมตาดีทั้งอยู่ในที่สงัดแล้วดีทั้งอยู่ในที่เกลือกล้วไปด้วยประชาชนดีทั้งในเวลาร่างกายปกติแล้วก็ดีทั้งเวลาร่างกายไม่ปกติอารมณ์ต้องดีทั้งในขณะที่เราฟังคำสรรเสริญแล้วก็ดีในขณะที่คนเขาด่าเรา
อารมณ์ของเราจะต้องสม่ำเสมอกันไม่ขึ้นไม่ลงใครเขาสรรเสริญก็เฉยใครเขานินทาว่าร้ายก็เฉยอารมณ์เงียบสงัดเสียงเงียบสงัดเราก็เฉยเสียงจอกแจ๊กจอแจโวยวายเราก็เฉยลงเฉยซะหมดมันก็หมดเรื่องกันนี่การเจริญพระกรรมฐานน่ะถ้าเราจะเหาะเข้าป่าเข้าดงอันนี้ผมไม่ได้ว่าพระที่จะเข้าป่านะความจริงผมก็เข้าป่ามาแล้วตั้ง10 ปีแต่ว่าไม่เต็ม10 ปี16 เดือนมั่ง7 เดือนมั่ง4 เดือนมั่ง5 เดือนมั่งแต่3 เดือนไม่มีเข้าป่าก็เข้ามาจริงๆแต่ความจริงเข้าป่าไม่ยักเก่งไอ้ที่มันจะพอรู้สึกตัวว่าพอจะใช้ได้กับเขามั่งนี่มันในบ้านในเมืองต้องเอาอารมณ์เข้ามาสู้กับความจริงทุกอย่างเพราะว่าเราเป็นทหารขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งกองทัพขึ้นเรียกว่ากองทัพธรรมห้ำหันกับกิเลสตัดให้มันเป็นสมุจเฉททหารมันพังเท่าไรก็พังไปถ้ามันไม่พังเราก็พังเอ้ยนี่มันจะไม่จบที่เรื่องนี้หน้ากระดาษเดียวจะไม่จบซะแล้วเป็นอันว่าเวลาที่ท่านเข้าไปเจริญสมณธรรมในป่าเห็นดอกมะลิที่มีกลีบบานแต่แล้วเป็นกลีบบานตั้งแต่เวลาเช้าตรู่เอ๊ะท่านว่ายังไงของท่านเห็นดอกมะลิที่บานแล้วตั้งแต่เช้าตรู่หลุดออกจากขั้วในเวลาเย็นหมายความตอนเช้าเห็นดอกมะลิบานสวยสง่าขาวสะอาดมองแล้วชื่นตาชื่นใจแต่ว่าพอเวลาเย็นไอ้เจ้าดอกมะลิดอกนั้นมันจะเริ่มแก่มาตั้งแต่เช้านะแก่มาทีละนิด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 พอตกเย็นมันก็งอมพองอมแล้วมันก็หล่นจากขั้วในเวลาตอนเย็นท่านจึงพากันพยายามคิดเอาดอกมะลิเป็นครูแต่ความจริงนี่พระที่ท่านเจริญสมณธรรมที่จะได้ดีกันจริงๆถ้าเกาะตำราเกาะครูบาอาจารย์อยู่เสมอไม่มีทางได้ดีถ้าจะได้ดีกันจริงๆก็ต้องใช้ปัญญาของตัวเองเป็นสำคัญเอาดอกมะลิเป็นครูที่เขาเนี่ยจึงพยายามได้หวังว่าพวกเราจะต้องหลุดพ้นจากกิเลสมีราคะเป็นต้นก่อนกว่าดอกไม้ทั้งหลายที่จะพึงหลุดออกจากขั้วนั่นน่ะเอาเป็นคู่แข่งขันก็ดอกมะลิเสร็จแล้วนี่แน่จริงๆท่านคิดว่าดอกมะลิมันบานตอนเช้าแล้วมันก็หลุดจากขั้วในตอนเย็นเห็นเข้าอย่างนั้นจึงเกิดวิริยะจนถือว่ามานะไม่ถูกนะเป็นวิริยะคือความเพียรตัดสินใจว่าดอกมะลิมันบานเวลาเช้าได้มันก็หลุดไปในเวลาเย็นได้ข้อนี้มีประมาณชั้นใดเราเป็นคนมีชีวิตจิตใจเราจะต้องสามารถห้ามหันกิเลสทั้งหลายที่มีอยู่ในใจของเราให้เร็วกว่าดอกมะลิที่บานในเวลาเช้าแล้วก็หล่นในเวลาเย็น นี่หมายความว่าท่านคิดว่าลืมตาขึ้นมาในเวลาเช้าและเราต้องสามารถจะตัดกิเลสมีราคะโทสะโมหะทั้งหมดทั้ง3 ประการให้มันพ้นไปจากใจซึ่งใช้เวลายังไม่ถึงเวลาเย็นต้องก่อนดอกมะลินั้นดูท่านจะว่ากันยังไง
ตามพระบาลีท่านกล่าวว่าในเวลานั้นองค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูภิกษุเหล่านั้นเห็นแล้วองค์สมเด็จพระบาทีปแก้วจึงได้มีพระพุทธติกาตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาว่าภิกษุพึงพยายามเพื่อหลุดพ้นจากวัฏทุกข์ให้ได้ดุจดอกไม้ที่หลุดจากขั้วฉันนั้นแล้วก็ทรงประทับพันอยู่ที่นั่งพระคุณคันในกุฏินั่นเองทรงเปล่งฉับพันรังสีรัศมีพระประการไปเฉพาะหน้าบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็มีภาพเหมือนกับองค์สมเด็จพระพักตร์วันประทับอยู่ที่หน้าพระทั้งหลายไม่ใช่บนหน้านะข้างหน้าและองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงปลดเรื่องราคะและโทสะเสียเหมือนดอกมะลิเคลือปล่อยดอกทั้งหลายที่เหี่ยวและหล่นลงไปฉะนั้นนี่เป็นพุทธบาสิทธิองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงตรัสแต่กล่าวว่าเมื่อจบพระธรรมเทศนาพระทั้งหลายทั้งหมดประมาณ500รูปก็ได้สำเร็จอรหัตผลแล้วดังนี้นี่ความจริงฟังอยู่แล้วสมัยนั้นท่านฟังเทศไม่มากท่านฟังคำสั่งคำสอนไม่มากท่านก็ได้บรรลุอรหันต์กันแล้วก็สมัยนี้มักจะมีคนชอบพูดกันว่าคนสมัยนั้นท่านมีบารมีเต็มเมื่อมีบารมีเต็มแล้วท่านฟังเทศท่านก็สำเร็จง่ายๆคราวนี้ถ้าเราจะเป็นคนเต็มมั่งจะว่ายังไงใครจะมานั่งขัดคอเราว่าถ้าเราจะเป็นคนมีบารมีเต็มบ้างใครจะควักเป็นก้างขวางคอเราผมได้บอกแกท่านแล้วว่าคำว่าเต็มแล้วคำว่าบารมีเต็มก็หมายถึงว่ามีกำลังใจเต็มเต็มในบารมีสิบประการคราวนี้เรามาพูดกันเฉพาะบรรดาพระ500รูปท่านเห็นดอกมะลิแล้วเอาดอกมะลิเป็นครูตอนนี้ก็จึงต้องถือว่าท่านมีบารมีมะลิเต็มนี่ไหม นี่ดีไม่ดีจะบอกว่าผมไม่ดัดแปลงคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรเสียจะหาว่าดัดก็ดัดจะหาว่าแต่งก็แต่งจะหาว่าแปลงว่าแปลงจะหาว่าเปลี่ยนก็เปลี่ยนมันจะเปลี่ยนมันจะแปลงไปยังไงก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไตรบรมศาสดาท่านตรัสกับพระอย่างนั้นท่านบอกว่าจงดูตัวอย่างดอกมะลิและก็จงเอาชนะดอกมะลิดอกมะลิมันเกิดขึ้นได้มีความสวยสดงดงามในเบื้องต้นมันก็สุดโทรมร่อยรอมาตามลำดับในที่สุดมันก็ร่วงหล่นชั้นใดแม้พวกเธอทั้งหลายจงสร้างกำลังใจของพวกเธอให้มีความเบิกบานเช่นเดียวกับดอกมะลิในยามเช้าและก็สังหารกิเลสที่มันพอกพูนขึ้นมามีความงามมาเสมอกันห้ามหันมันให้พินาศไปในเมื่อเวลาใกล้จะเย็นหรือก่อนเย็นนี่ท่านกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงทำลายโทราคะและโทสะไม่ยักบอกว่าโมหะนะนี่ไม่ดีที่นักปราชญ์ปัจจุบันจะบอกว่าพระพุทธเจ้าเทศขาดไปซะแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเทศน์ได้เพียงว่าให้พระตัดราคะกับโทสะสองประการแล้วพระทั้งหลายเหล่านั้นทำตามก็สำเร็จอรหัตผลนี่ถ้าบรรดาท่านสาธุชนต
ติดตำราเกินไปก็จะกล่าวคำคัดค้านองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาว่าตรัสน้อยเทศไม่ครบถ้วนแต่ความจริงพวกเราฟังกันมามากแล้วที่ผมเคยบอกว่าถ้าราคะหรือว่าโลภะมันสิ้นไปโทสะพยาบาทมันสิ้นไปโมหะมันจะอยู่ได้ที่ไหนโมหะไม่ต้องเป็นทำลายเพราะเหยื่อหรือพื้นฐานของมันไม่มีมันไม่รู้จะยืนอยู่ที่ไหนมันก็พังตายไปเองคราวนี้เราก็มานั่งดูกำลังใจของเราว่าเวลานี้ราคะมันเกิดขึ้นกับใจแล้วหรือยังไม่ต้องตอบได้ไหมเวลาอาบน้ำชำระร่างกายก็ดูซะจนหมดจดเช็ดที่นอนถูที่นี่ดูให้มันดีทุกอย่างเวลาเลิกจึงอาบน้ำก็เช็ดกายดีผัดแป้งแต่งตัวสีนั้นจะเหมาะไหมสีนี้จะดีไหมสวดทรงผ้าชุดนี้จะเหมาะสำหรับเราไหมเนื้อเวลานี้สีเนื้อมันเป็นยังไงใช้ผ้าอะไรมันจะเหมาะกับเนื้ออาการอย่างนี้เป็นอาการของราคะถ้าราคะถ้ามันเกิดขึ้นมาอย่างนี้เราจะตัดด้วยอะไรถ้าเรามีกำลังใจจริงไม่ต้องตัดมากก็นั่งดูตัวเราสิว่าไอ้ตัวเรานี่มันสะอาดหรือสกปรกเราไม่ต้องไปดูตับไตไส้พุงดูผิวหนังข้างนอกที่มันสกปรกนี่แหละ ว่ามันสะอาดหรือสกปรกถ้าสะอาดจริงๆแล้วก็ไปอาบน้ำทำไมชำระร่างกายทำไมไอ้การชำระร่างกายแสดงว่าเราทำลายของสกปรกใช่ไหมในเมื่อเราตั้งใจทำลายของสกปรกก็แสดงว่าร่างกายของเรามันสกปรกถ้าร่างกายของเราสกปรกผ้าของเราที่ว่าสวยที่สุดดีที่สุดสะอาดที่สุดเราเคยต้องซักต้องชำระล้างความสกปรกของผ้ามาหรือเปล่าถ้าผ้ามันสะอาดจริงๆมันดีจริงๆซื้อมาแล้วตั้งแต่นุ่งไปใช้ไปถึงมันขาดไม่ต้องซักน้ำอันนี้ถ้าไม่ชำระมันไม่กี่วันมันก็ทนไม่ไหวเพราะเหงื่อใครของเราเข้ามาจับนี่ความสกปรกภายนอกมันมีเพียงนี้ถ้าภายในที่เป็นต้นสายแห่งการสกปรกมันจะสกปรกเพียงไหนแล้วก็ดูทุกสิ่งทุกอย่างในโลกว่ามีอะไรบ้างที่มันสะอาดที่มันมีแล้วไม่ต้องชำระไม่ต้องล้างไม่ต้องปัดไม่ต้องสีไม่ต้องขัดต้องสีมันจะมีแต่ความสวยสดงดงามตลอดกาลตลอดสมัยเพชรนิลจินดาทั้งหลายที่ว่าสวยสดงดงามนะไม่ชำระไม่ล้างไม่ทำความสะอาดมันจะผ่องใสเสมอไปหรือเปล่าเอาคิดกันตรงนี้นะอันนี้สมมติว่าหญิงจะรักชายชายจะรักหญิงหวังจะแอบอิงเข้ามาเป็นคู่ครองคิดบ้างหรือเปล่าว่าคนที่เรารักมันสะอาดหรือว่าสกปรกคนทุกคนรักความสะอาดแต่ว่าในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันสกปรกแล้วเอาจิตเข้าไปผูกพันมันทำไมที่พูดอย่างนี้ถ้าเรียกเป็นกรรมฐานเขาก็ถือว่าเป็นกายคตานุสติกรรมฐานกับอสุภกรรมฐานควบกันไม่ต้องไปนั่งก็ไอ้ท้องมันจะขึ้นอืดมีสีเขียวน้ำเหลืองไหลไม่ต้องนั่งดูมันลืมตาดูไม่ต้องหลับตาดูถ้าเราพยายามพิจารณาอย่างนี้ไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่จิตใจมันก็จะตกคลายราคะคือความรัก ไม่เห็นยากไม่มีอะไรยากสักอย่างถ้าเราเป็นคนจริงที่อย่างจะมีอะไรยากไอ้ที่มันยากกับเรามันไม่จริง
ไม่ชอบโกหกตัวเองมาถึงด้านความโกรธความพยาบาทก็เหมือนกันจะไปนั่งโกรธนั่งพยาบาทเขาทำไมนัตถิโลเกอนินทิโตคนที่เกิดมาในโลกที่ไม่ถูกนินทาว่าร้ายไม่มีก็โลกนี้มันมีธรรมประจำอยู่8อย่างคือ1ได้ลาภ2เสื่อมลาภแล้วก็3ได้ยศ4เสื่อมยศ5ได้สุข6ได้ทุกข์7ได้นินทา8ได้สรรเสริญผมพูดนี่มันจะเรียงหรือไม่เรียงผมไม่สำคัญไม่ถือเป็นแบบฉบับเอาให้มันครบก็แล้วกันก็โลกนี้มันมีธรรมประจำอยู่8อย่างเหมือนกับเราเดินอยู่กลางแดดที่ไม่มีร่มไม่มีเงาแดดมันจะเผากายนี่ต้องถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราไปบ่นไปว่าแดดเราก็อย่ากลายเป็นคนบ้าไม่ใช่คนดีข้อนี้มีประมาณชั้นใดมันโลกกระทำทั้ง8ประการมันมีประจำใจของคนทั้งโลกเราจะนั่งหลบมันทำไมเอาใจเข้าไปสู้กับมันคำว่าสู้หมายความว่าไม่ยอมรับนับถือไม่ยอมอยู่ภายใต้อำนาจของมันลาภจะเกิดก็เชิญเกิดลาภจะเสื่อมก็เชิญเสื่อมยศถาบรรดาศักดิ์เขาให้ก็เอาเขาจะเอากลับไปก็ช่างเขาใครอยากจะนินทาก็เชิญใครอยากจะสรรเสริญก็ช่างไม่หนักอกหนักใจความทุกข์ความลำบากร่างกายและจิตใจมันจะเกิดมาก็ตามทีความสุขในกามารมณ์นี้เราไม่สนใจหมดเรื่องเป็นอันว่าทำใจได้เท่านี้มันก็หมดเรื่องเราไม่ติดอยู่ในโลกธรรมเราไม่ติดอยู่ในราคะเราไม่ติดอยู่ในโลภะโมหะมันจะเหลือที่ไหนถ้าสามารถรักษากำลังใจได้เพียงเท่านี้ทุกท่านก็เป็นพระอรหันต์นี่ความจริงเราก็พูดกันมากผมไม่เห็นมีอะไรพูดมาพูดไปมันก็ลงไอ้ราคะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะตัดได้แล้วก็ยกเลิกกันมันก็จบกิจที่เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะอรบันดาท่านพโยคาวจรทั้งหลายมองดูเวลามันจะเลยไปหน่อยแล้วนี่ก็วันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอท่านประโยคาวจรทุกท่านที่ตั้งใจเพื่อจะทำดีจงรักษาความดีนี้ไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มจงทำกำลังใจของท่านให้ชนะกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารเพราะมันเป็นของไม่ยากอรบันดาสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเวลาเลยแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อแต่นี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยโดยที่ท่านทั้งหลายจะใช้อิริยาบถนั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามอัธยาศัยจนจะกว่าท่านเห็นว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่ท่านเห็นสมควรสวัสดี